สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอะไรที่ฝนรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็คลิปเนี่ยคือทีเซอร์มันมานานแล้วแหละแต่ฝนก็ไม่ได้ดูทีเซอร์นะแต่ว่าจะมาดู MV กันวันนี้นะคะนั่นคือเพลงของหนุ่มๆเทรนดี้นะคะหรือว่าหนุ่มๆจากนายบายนายก็จะมีทั้งหมด4คนที่มารวมกันเป็นโปรเจกต์นี้นะคะนั่นก็คือปอร์เช่แจ็คกี้เจมี่เจมส์และต้องเติร์ดค่ะทีเซอร์เนี่ยปล่อยออกมาได้ประมาณ 2-3 วันเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูแต่ว่าฝนจะมารอดู MV คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราได้ดูตอนที่น้องๆไปต่างประเทศแล้วเชษทำผมแบบถักผมอะคือแบบอันนั้นคือแบบทำให้เรารู้สึกว่าเชไม่เหมาะกับผมเลยไม่เหมาะเลยแต่ก็ยังไงก็เป็นเช่อะเราก็ชอบในความที่เช่เป็นเช่แหละนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะคะฝนก็ไม่ได้ดูมาก่อนด้วยเพิ่งจะลงไปเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วฝนบังเอิญไปเห็นพอไปเห็นปุ๊บก็เลยมารีบอัดคลิปรีแอคชั่นเลยทันทีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคือฝนมีคิวที่จะลงคลิปรีแอคชั่นของบางทันนะคะกับฟ้าอยู่คือจีมินนั่นเองก็เลื่อนไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็อาจจะลงดึกๆหน่อยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเพลงจะเป็นยังไงคือเป็นโอ้ยเช่ไม่ถักเปลี่ยนในเอ็มวีแจ็คดีมากเลยอ่ะโอ้ยทำไมเอ็มวีมันดีขนาดนี้อ่ะดนตรีฟังตอนแรกแบบตื่นมากว้าวดนตรีดีมากเลยอ่ะชอบดนตรีมากเลยอ่ะหูดูดีเฮ้ยลงทุนมากเลยเนี่ยคือมันมีความดนตรีมันดูอินเตอร์นะแต่ว่าด้วยความ MV อ่ะมันออกแนวเป็น K-POP ไปเลยอ่ะเจมข่าวมากหูเสียงเติร์ดเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพราะการขยับกล้องหรือเปล่ามันอาจจะทำให้การเต้นดูสมูทขึ้นอ่ะว้าวว้าวคือสไตล์ตรงที่ยืนตรงไอ้เนี่ยตรงแท่นไอ้กลมๆที่เป็นแท่นพวกเนี้ยมันก็คอนเซปต์คล้ายคอนเซปต์มันเลยนะดูแจ็คกี้จะเป็นไฟเอ้ไม่ใช่สิปอร์เช่จะเป็นไฟเลยแจ็คกี้จะเป็นน้ำส่วนของเจมจะเป็นเหมือนเป็นความมืดสักอย่างอุ้ยคอนเซ็ปต์แบบตรงแบบคือแบบแยกกันเลยเว้ยชุดก็ดีอ่ะโอ้ยทำไมมันดีอย่างนี้เพลงมันไม่ได้ดูดาร์กนะแต่มันแบบมันก็ฟังได้เรื่อยๆนะชอบดนตรีแนวนี้จังเลยเสื้อเติร์ดแบบซีทรูมากอะว้าวโอ้คือหมดคำจะพูดเว้ยหมดคำจะพูดจริงๆอันเนี้ยคือแบบเฮ้ยคือดนตรีมันคุ้นมากเลยอะฝนไม่รู้ว่าฝนเคยฟังดนตรีแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเพ
พลงของบล็อกบียูนิตของบล็อกบีอะค่ะจะมีอยู่3คนจะมียูควานในพีโอแล้วก็จะมีมินยอคนนึงอะค่ะบีบอมนะคะคือ3คนเนี้ยจะทำเป็นยูนิตแยกต่างหากเพลงจะยูนิตเขาจะชื่อบัสตาร์ดนะคะคือเพลงอะฝนจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อเพลงอะไรมันก็แนวคล้ายๆกันนะเฮ้ยแต่ชอบอะชอบดนตรีแนวนี้มากเลยอะแล้วคือแบบคือมีความเคป๊อปมีความสากลรวมอยู่ด้วยกันนะฝนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าฝนชอบมากเลยอะคาแรคเตอร์แต่ละคนใส่ให้มันดูเข้ากับบุคลิกนะคะอย่างแรกเลยคือปอร์เช่คือมาแบบไฟแบบลุกโชนมากๆนั่นคือแบบความร้อนแรงของของเช่จริงๆคือแบบมาแบบแนวนั้นเลยอะแล้วคือแจ็คกี้นะคะน้องแจ็คก็เป็นความนุ่มนวลอ่อนโยนไหลลื่นความสบายความสมูทที่แบบไม่ได้ดูเกินอายุอ่ะด้วยความที่มันมีโพเดียมตรงกลางที่มันเป็นแท่นแบบน้องจะนั่งอยู่ในน้ำใช่ไหมคือแบบมันก็ดีมากของน้องเติร์ดเองก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะดินหรือว่าต้นไม้หรือว่าธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันดูแห้งดูแตกระแหงดูร้างดูแบบไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็เสื่อให้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของน้องอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อีกคนนึงคนสุดท้ายนั่นคือเจมี่เจมส์ขาวมากขาวแบบขาวมากเจมก็มีฉากที่โชว์ซิกแพคด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ถอดเปิดเสื้อโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็ในเรื่องของโพเดียมตรงกลางเนี่ยน้องจะดูเหมือนเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งหรือเปล่าอันนี้ฝนไม่แน่ใจนะฝนไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรแต่คือน้องดูแบบจะเรียกว่าน้องได้ไหมอะ เลยเรียกเจมี่เจมว่าน้องได้ใช่ปะ คือเขาแบบคือมันดูมีความเป็นพี่อะดูมีความเป็นพี่ใหญ่ดูมีความเป็นหลักเป็นฐานให้น้องได้อะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่รู้ยังไงนะแต่คือแบบโอ้ยไม่รู้ดิชอบอะชอบมากเลยอะโอเคก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะกับสำหรับ4หนุ่ม Trinity นะคะก็เพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่หนุ่มๆตั้งใจทำกันมากๆเลยเหมือนกันนะคะเราก็มีความคาดหวังให้ Dai My Nine เนี่ยกลับมาเนาะแต่ว่าก็กลับมาในการเป็นยูนิตแบบนี้แล้วก็มีเมนเราอยู่ในนั้นก็เรารู้สึกก็ดีใจแล้วนะคะโอเคไว้คลิปหน้านะคะผมจะมาทำรีแอคชั่นอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยองขอไปวีต่อก่อนแล้วกันนะคะอยากจะฟังอีกหลายๆรอบเลยเพราะว่ามันพร้อมมากจริงๆบ๊ายบาย